ไปดูข่าวแรกก่อนผู้ชมครับก็โหเรื่องนี้เป็นประเด็นเลยนะครับผู้ชมครับเป็นเรื่องราวที่ DSI เนี่ยเขาได้มีการไปตรวจสอบนะฮะไปตรวจสอบก็คือเป็นเปิดปฏิบัติการนะครับลุยตรวจค้นเพื่ออายัดทรัพย์สินของบอสพอเนี่ยครับสุดอึ้งน,นะฮะปรากฏว่าบ,บอสพอเนี่ยไปเช่าห้องแถวย่านรามอินทรานะครับเพื่อซ่อนทรัพย์สินด้วยอันนี้คือที่ไหนเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ไหนเนี่ย เมื่อกี้เมืกก่อกี้ขอดูที่เมื่อกี้หน่อยเมื่อกี้น่าสนใจเมื่อกี้น่าสนใจผมขอดูเมื่อกี้หน่อยภาพเมื่อกี้หน่อยอ่านี่ค่ะพี่หนุ่มสนใจตรงไหนคะกระ<อ>เป๋าหลุยส์หยเหรอคะช้างของหลุยส์เนี่ยโหดูเขาแบบเนี่ยเป็นกระเป๋านี่ไหลาลามนะเนี่ยใช่ไหม,มดูดิอันนี้มันที่ไหนเนี่ยน,น,นี่บ้านเหรอ โอ้โหคุณผู้ชมแสดงวันที่เขาเขาเลิฟหลุยวิตองมากนะค่ะผู้ชมดูนะหันไปมองทางซ้ายมือของขอบจอเห็นไหมมีเอลวีอยู่ติดอยู่ที่ผนังนั่นอ่ะเป็นรูปหรือเป็นอะไรเห็นไหมเห็นไหมค่ะเขาทําเป็นห้องหลุยเลยเหรออืมเป็นเอลวีเห็นไหมคุณผู้ชมซ้ายมือนั่นอ่ะค่ะคุณอย่าไปดูซีไอบีนะเอลวีนะอย่าไปดูซีไอบีซีไอบีนี้เขาเข้าไปตรวจค้นนะแต่เอลวีติดอยู่ที่รูปผนังนั่นเห็นไหม แล้วดูกระเป๋าเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็น,ปนั้งที่มันโอ้โหสูงท่วมหัวนี่เห็นไหมหลายล้านนะค่ะนี่ครับโอ้โหสุดจริงๆปฏิบัติการเมื่อวานนี้นะคะค้น11จุดค่ะจะเป็นพื้นที่กรุงเทพ6จุดนะคะปทุมนาทีปทุมธานี4จุดแล้วก็มีนนทบุรีอีกจุดหนึ่งค่ะแล้วหนึ่งในจุดสำคัญก็คือดิไอคอนทูบที่อยู่รามอินทรา จุดนี้ตำรวจไปยึดรถดูได้สาคันค่ะเป็นเบนซ์ S L K 2 0 0สีขาว S L K A M G สีเขียวรถสีเขียวด้านหลังจะมีโลโก้ของดีไอคอนด้วยนะคะจะเขียนว่า Exclusive ค่าครับนี่แล้วก็มีรถเบนซ์ S L K 2 0 0สีดำด้วยนอกจากนี้ในจุดอื่นค่ะก็ยังยึดรถ B M 2 2 0 i สีขาวมีเบนซ์ E 2 5 0สีดำ ในเบนซสีดำ e 2 5 0า e นนะคะนี่ค่ะโดยเบาะฝั่งคนนั่งข้างคนขับรถ BM ค่ะมีเอกสารจำนวนหนึ่งเสียบเอาไว้ด้วยนะคะและมีตระดาษแผ่นหนึ่งเขียนข้อความบอกว่าบอสทุกคนสู้ๆนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับพักผ่อนกันด้วยนะครับแล้วก็ชูอีโมจิ2นิ้วหมายถึงสู้ๆ อีกข้อความเขียนว่าเจนนี่นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะนี่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นประเด็นนะฮะนอกจากรถยนต์หรูห้าคันที่ตำรวจยึดมาได้แล้วนะครับยังมีทรัพย์สินอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับมีตุ๊ก,กตาด้วยนะนี่นะดูนะมนกีกีตาร์โอ้ตายแล้วเห็นไหมล่ะกระเป๋าใส่ลุยเห็นไหมล่ะกีตาร์กระเป๋ากีตาร์นะ,ะนี่อันนี้เบสเบส ดีนะเพาะว่าทางคุณพอก็เป็นคนชอบร้องเพลงนี่ใช่ไหมเขาเป็นนักดนตรีด้วยปะเขาเป็นนักร้องนะนักแสดงก็เป็นนะคะเป็นเป็นหลายอย่างเนีเ่ยนะหมายถึงนักแสดงในละครคุณธรรมนะคะเ,<อ>เดี๋ยวท่านผู้ชมจะเข้าใจผิดเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วค่ะเขาก็เล่นละครคุณธรรมด้วยที่ของบริษัทเขาค่ะเนี่ยครับาผู้ชมครับอกีต้าร์นี่ยืดมาเป็นสิบตัวเลยนะคะครับเนี่ยนะฮะ